านผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องอย่าลืมฉันซึ่งเมื่อเจ๊ได้ย่างเท้าเข้ามาในกองถ่ายเจ๊ก็ได้พบว่ากำลังเกิดเหตุการณ์ไม่สู้ดีระหว่างแอนและน้องโจชัวเหตุการณ์นี้ทำให้แอนโผเป็นแม่ของเด็กในละครและเป็นแม่นมของเด็กในยามไม่ถ่ายละครถึงกับโมโหจนควันออกหูคือเขาทำไม่น่ารักอย่างหนึ่งเดี๋ยวนั้นต้องลงโทษเดี๋ยวนั้นต้องลงโทษจะเย็นๆนะคะแอนซ้อมตีเด็กดื้อวันนี้ดื้อมากถึงขนาดซ้อมตีนี่แสดงว่าต้องเรื่องใหญ่แน่ๆและแล้วเมื่อสองแฝดมาถึงการลงโทษที่รุนแรงจึงเกิดขึ้นชัวร์ทำไม่น่ารักกับแม่หนูเล็กชัวร์ต้องทำไงครับทำไม่ดีกับผู้ใหญ่ต้องทำไงถ้าไม่งั้นแม่หนูเล็กจะตีชัวร์นะชัวร์จะขอโทษแม่หนูเล็กต้องโชว์ให้คนเห็นโอ้แล้วจะทำอีกไหมแล้วจะทำอีกไหมเอาหอมแก้มแม่หนูได้เป็นการขอโทษของเขาโอเคดีกันรุนแรงมากเอาหอมแก้มแม่หนูได้เป็นการขอโทษให้หอมแก้มเนี่ยนะแอนคะแล้วเมื่อตะเกียบต้องทำเข้มหน่อยแม่หนูน่าโจชัวร์นะจะเล่นใหญ่ไปทำไมคะแอนคุณผู้ชมคะเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดสงบลงชายหนุ่มผู้แสนจะรักเด็กอย่างเพชรกรุณพลก็ขออาสามาทำให้น้องโจชัวคลายความเครียดไม่ต้องเอาทำงานต่อไปเล่นต่อจะเป็นลมมั่นใจมากว่าไม่มีลูกชัวโอ้โหกินข้าวก่อนไปโจชัวน่ะคงหายเครียดแล้วแต่เพชรกรุณพลเนี่ยสิไหวไหมคะน้อ